ชาเลตเมินคอมเมนต์ว่าไม่สวยลั่นเสียเวลาชีวิตหลังขึ้นแท่นนางเอกครั้งแรกชาเลตเมินคอมเมนต์ว่าไม่สวยลั่นเสียเวลาชีวิตหลังขึ้นแท่นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกขอบคุณ FC ติดตามกันมาตั้งแต่เป็นดาราเด็กจากดาราเด็กเล่นละครตั้งแต่วัย3ขวบก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกในวัย17สำหรับนางเอกสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันชาเลตวาสิตาแฮเมนาวที่กำลังมีผลงานละครเรื่องพระนคร2410ทางช่องวัน31โดยชาเลตได้เปิดใจกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงความรู้สึกที่ได้รับโอกาสพิสูจน์ความสามารถหลังบ่มเพาะประสบการณ์ในวงการมากกว่า15ปีขึ้นแท่นรับบทนางเอกเต็มตัวพร้อมตั้งรับกระแสต่างๆพร้อมเผยเคยโดนคอมเมนต์ว่าไม่สวยไม่เก่งพอกดดันไหมขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวไม่ค่อยค่ะเพราะคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าเรายังเป็นนางเอกไม่ได้ต่อให้เราทำงานมานานแล้วมีประสบการณ์มาพอสมควรก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองมันจะออกมาดีหรือเปล่าทุกครั้งที่คนมาบอกว่าดีมากชาก็พูดว่าจริงเหรอทั้งที่ก็หาข้อผิดพลาดในงานไม่ได้ชาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตระหนกแพนิคอะไรอาจจะเป็นเพราะเราไม่มั่นใจตัวเองขนาดนั้นรู้สึกตกใจในระดับหนึ่งพอมาเป็นนางเอกพอรู้ว่าตัวเองแพนิคก็เลยจะไม่คาดหวังเพราะถ้าไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังก็เลยไม่กดดันตัวเองเพราะว่าถ้ากดดันตัวเองเราทำไม่ได้แน่ๆพยายามไม่กดดันและทำให้เต็มที่ค่ะชาไม่ได้กดดันที่คำว่านางเอกชาไม่กับคำว่านักแสดงมากกว่าเราเป็นนักแสดงที่ดีไหมถ้าคนชมว่าเป็นนางเอกที่สวยกับคำว่านักแสดงที่ดีชาแฮปปี้กับคำว่านักแสดงที่ดีมากกว่าเพราะมันคืออาชีพเราถ้าจะพูดว่ากดดันพอสมควรก็น่าจะเป็นเรื่องของงานมากกว่าคำว่านางเอกค่ะเป็นดาราเด็กไม่เคยหายไปจากวงการเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือโอกาสที่ผู้ใหญ่ทุกคนหยิบยื่นให้เรามาไว้ใจให้เราได้ทำแล้วเราก็แฮปปี้ชอบมันด้วยยิ่งเขามั่นใจในตัวเรายิ่งอยากจะคอนเฟิร์มว่าเราทำได้ความตั้งใจของเราในทุกๆงานกับโอกาสที่เขาให้มาน่าจะเป็นสิ่งที่เรายังก้าวต่อเรื่อยๆค่ะตอนเป็นเด็กมีงอแงบ้างไหมไม่ค่อยเลยค่ะเพราะพี่ๆในกองเขาเล่นกับเราเหมือนเราไปโรงเรียนทุกคนเอ็นดูเล่นกับเราก็เลยไม่เคยรู้สึกเบื่อเพราะมันเป็นหน้าที่ด้วยค่ะมันไม่มีเวลามางอแงข้อดีที่เราอยู่ในวงการมาตั้งแต่เด็กเราไม่เคยหลงกับสิ่งต่างๆในวงการเพราะเราเห็นพี่ๆที่เขาเติบโตไปแล้วเราอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันทำให้เราได้เห็นก่อนเราได้รู้ก่อนแล้วบวกกับเราไม่ได้เป็นคนมั่นใจในตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราไม่ตั้งใจทำงานเราพยายามทำอย่างเงียบๆตั้งใจอย่างเงียบๆไม่ได้หวังว่าเรื่องนี้ต้องได้รางวัลพอเราไม่ได้วางเป้าหมายไว้ข้างหน้ามากเราก้าวทีละก้าวบางคนอาจจะรีบก้าวกระโดดบางครั้งมันอาจจะล้มแต่ถ้าเราก้าวดีๆทีละก้าวมันจะมั่นคงต่อให้เราเก่งแค่ไหนมันก็ต้องมีคนบอกว่าเราไม่เก่งต่อให้ทำดีแค่ไหนมันก็ต้องมีคนว่าทั้งดีและไม่ดีเราเหลืองไปมันก็เหนื่อยเปล่าเรารู้หน้าที่ตัวเองดีที่สุดค่อยๆไปดีกว่าเป็นดารามีชื่อเสียงคนพูดถึงในแง่มุมต่างๆตั้งรับกับกระแสข่าวที่จะเกิดขึ้นอย่างไรตอนนี้มันมีคอมเมนต์ที่ทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าตอนเด็กๆเราจะไม่ได้มีคอมเมนต์ที่ไม่ดีเพราะเรายังเด็กเขาจะชมน่ารักแต่พอเราโตขึ้นก็จะมีคอมเมนต์ว่าไม่สวยก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นตอนแรกชาก็น่าจะโกรธแต่พอมาคิดมันก็คือหนึ่งความคิดเห็นเขามีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าชาเก่งแต่เขาไม่เห็นการทำงานของเราทั้งหมดเขาไม่เห็นว่าเราพยายามแค่ไหนเขาง่ายมากที่นั่งเฉยๆแล้วกดพิมพ์ส่งเขาใช้เวลาพิมพ์5วิมังแล้วถ้าหนูมานั่งโกรธ5เดือนมันเสียเวลาชีวิตมากก็เลยไม่ค่อยแคร์ค่ะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เขาว่าเราน้องพูดจาไม่น่ารักเลยน้องพูดจาไม่เพราะ
อันนี้คือเขาพยายามเตือนสติให้เราแก้ไขแต่ถ้าจุดไหนที่มันเป็นแค่ความคิดเขาหนูก็ไม่ได้แคร์มากเพราะเรารู้ตัวเองดีว่าเราทำโอเคหรือไม่โอเคขอบคุณทุกประสบการณ์ที่ได้เห็นและเรียนรู้ที่ผ่านมามันช่วยเราได้เยอะมากไม่ใช่แค่การทำงานแต่การใช้ชีวิตชาวว่าก็ช่วยได้เยอะมีเช็คฟีดแบ็กจากแฟนคลับที่ติดตามเรามาตั้งแต่เด็กไหมต้องบอกว่าหนูเพิ่งมาเล่นโซเชียลปกติเป็นคุณแม่เล่นซึ่งคุณแม่ดูคิวให้จัดทุกอย่างเรื่องเสื้อผ้าหน้าที่หนูคือทำงานแล้วมันเยอะไปสำหรับเขาบางทีต้องโพสต์อินสตาแกรมเวลานี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราดูแลแอคเคาท์ด้วยตัวเองพอเราเริ่มโตขึ้นก็เลยเพิ่งมาลองเล่นรู้สึกว่าโซเชียลมีเดียมันค่อนข้างมีอิทธิพลในระดับหนึ่งเลยหนูเคยเห็นมีมตัวเองตอนเล่นดอกส้มสีทองเฮ้ยคนเขายังจำเราได้กันอีกเหรอแล้วเขาก็เอาภาพปัจจุบันเราไปแปะเปรียบเทียบมันมีคนจำเราได้จริงๆจากตอนเราเด็กขอบคุณที่เขายังจำได้ขอบคุณที่เขาพูดว่าเขาจะติดตามต่อขอบคุณที่เขายังซัพพอร์ตเราอยู่ค่ะเปิดตัวสี่หนุ่มวัยเลือดใหม่ประเดิมซีรีส์ LAPLUIE ฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอเปิดตัวสี่หนุ่มนักแสดงวัยเลือดใหม่ประเดิมซีรีส์ LAPLUIE ฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอเคมีน่าจับตาเล่าฉากจูบสุดฟินเปิดตัวสี่หนุ่มวัยเลือดใหม่หลังจากที่นักธุรกิจหมื่นล้านณัฐพลจุลางกูลจับมือสองหุ้นส่วนเอกรัฐวิทย์และครูล็อตจิรันธนินเปิดบริษัทแอทแทคชั่นจำกัดประเดิมซีรีส์วัยเรื่องแรก LAPLUIE ฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธองานนี้เหล่านักแสดงนำหน้าใหม่กลายเป็นที่จับตาทันทีซึ่งประกอบไปด้วยเสือกฤษณพงศ์ศรีพัทยานนท์ไตเติ้ลธนทรเสนางคณิกรทีพีรวิทย์พลอยนำพลและคอปเตอร์นันทพงศ์วงศกุลยงล่าสุดทั้ง4คนจับข่าวเล่าถึงบทบาทการทำงานและความคาดหวังให้ฟังโดยเสือกฤษณพงศ์กล่าวว่าผมรับบทแสงเทียนเป็นตัวละครที่ alert และใช้พลังเยอะมากในการเล่นนิสัยตรงๆคิดอะไรก็พูดออกมาเลยสิ่งที่ใกล้เคียงตัวเองคือเวลาอยู่กับคนเยอะๆเราก็จะมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้คนรอบข้างหัวเราะได้แต่ต่างกันตรงที่เสือไม่ได้ใช้ energy เยอะเท่าแสงเทียนไตเติ้ลธนทรกล่าวว่าผมรับบทแสงใต้คาแรคเตอร์มองภายนอกเป็น introvertอยู่กับคนภายนอกจะนิ่งๆแต่ว่าในใจเขาเป็นคนปกติเพียงแต่ไม่แสดงออกให้คนภายนอกรู้เลยตัวละครนี้เล่นยากพอสมควรเพราะการแสดงออกเวลาอยู่กับแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งตัวจริงของผมก็อินโทรเวิร์ตแต่ไม่ได้เท่าแสงใต้พีพีรวิทย์กล่าวว่าผมรับบทพัทเป็นสัตวแพทย์เฟรนลี่มองโลกในแง่ดีแล้วก็เชื่อในเรื่องโซเมดสิ่งที่เหมือนกันคือผมเรียนฉุกเฉินการแพทย์เลยมีชุดคำพูดที่เวลาเราพูดกับคนไข้ก็ค่อนข้างจะเป๊ะหรือหัตถการทางการแพทย์ก็สามารถเอามาใช้ในเรื่องได้จริงๆรวมถึงความสามารถที่เล่นกีตาร์ได้ร้องเพลงได้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้จัดเล็งเห็นและให้โอกาสได้เล่นเรื่องนี้ส่วนความต่างก็คงจะเป็นอายุเพราะพัทจะอายุมากกว่าผมจริงๆ2ปีคอปเตอร์นันทพงศ์กล่าวว่าผมรับบทลมฝนตัวละครนี้ไม่ได้อยู่ในนิยายตั้งแต่แรกที่พี่เพิ่มขึ้นมาคาแรคเตอร์นิ่งๆไม่ได้แสดงออกผ่านทางคำพูดมากเท่าไหร่แต่เป็นคนที่มีอะไรก็จะทำตามความรู้สึกของตัวเองสิ่งที่คล้ายกับตัวเองคือผมมีความเชื่อของตัวเองสูงเหมือนลมฝนแต่ที่ต่างคือลมฝนกล้าที่จะทำมากกว่าผมความเป็นซีรีส์วายในทัศนคติของแต่ละคนทีพีรวิทย์กล่าวว่าผมมองว่ามันเหมือนกับซีรีส์ชายหญิงทั่วไปความที่เราเคยเรียน acting เพื่อไปแคสละครที่เป็นชายหญิงพอวันหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้มาลองแคสซีรีส์วายกระบวนการทุกอย่างมันเหมือนกันเลย
มันแค่ต่างกันตรงที่เพศสภาพเฉยๆที่เป็นชายชายไม่ใช่ชายหญิงไตเติ้ลธนธรกล่าวว่าผมมองมันเป็นการท้าทายอย่างหนึ่งเวลาเราเล่นซีรีส์วายอย่างเวลาเราเห็นซีรีส์ชายหญิงมวลของความรักเขาชัดเจนมากดูแล้วเขินตามแต่คราวนี้เราจะเล่นชายชายยังไงที่ทำให้คนรู้สึกอินไปแบบนั้นได้ด้านเสือกฤษณพงศ์กล่าวว่าผมว่ามันคือซีรีส์ปกติแต่จะมีการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันไปซีรีส์วายก็จะมีการเล่าเรื่องของมันเองเป็นจังหวะของวายนอกจากนั้นก็เหมือนซีรีส์ปกติเลยในขณะที่คอปเตอร์นันทพงศ์บอกว่าซีรีส์วายคืองานศิลปะงานหนึ่งแค่แตกต่างกันที่เพศสภาพการมาเป็นนักแสดงซีรีส์วายแตกต่างจากชีวิตปกติของเราตอนแสดงผมคือลมฝนแต่พอออกมาเราก็เป็นคอปเตอร์ปกติเหมือนเรายืมอัตลักษณ์เขามาใช้ในการถ่ายทอดให้คนดูรู้สึกไปกับตัวซีรีส์เรื่องของเคมีนานไหมว่าจะจูนกันได้ด้านไตเติ้ลบอกว่ายอมรับว่าใช้เวลาพอสมควรตอนเจอกันแรกๆผมยังไม่กล้าเล่นกับพี่พีขนาดนั้นถึงเคยเล่นซีรีส์กันมาก่อนแต่ก็ไม่เคยเฉียดกันเลยพออยู่ดีๆต้องมาเล่นด้วยกันจะกลางวันมีไมซ์เซตยังไงเข้ากันได้หรือเปล่าพอถ่ายไปเรื่อยๆก็รู้สึกโชคดีที่ได้เล่นคู่กันทัศนคติในการทำงานของเราสองคนไปทางเดียวกันเลยโดยเสือเสริมว่าส่วนคู่ของผมกับคอปเตอร์ส่วนใหญ่ในซีรีส์จะเป็นแนวตีกันตอนแรกๆเคมีก็ไม่ได้จูนกันขนาดนั้นแต่พอเล่นไปเรื่อยๆทุกอย่างมันก็มาเองเล่าฉากจูบให้ฟังหน่อยด้านทีกล่าวก่อนว่าจูบแรกของพวกผมคือตอนถ่ายไพลอตแล้วที่คุยกันตอนแรกไม่มีจูบไตเติ้ลเล่าต่อซีนนั้นคือนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันแล้วก็ให้หันมามองกันเฉยๆตอนนั้นผมก็สงสัยว่าทำไมผู้กำกับไม่สั่งคัดแต่ใจเราอยากนะด้วยความที่มันไม่มีเขียนอยู่ในบทแล้วเราก็ยังไม่กล้าเล่นไม่รู้ว่าภาพที่ผู้กำกับอยากได้คือยังไงจนผู้กำกับมาว่ารู้สึกอะไรหรือเปล่าเท่านั้นแหละแสดงว่าพี่เห็นตรงกับผมครับพี่เสริมว่าผมว่าผู้กำกับเขาคงเห็นจังหวะที่พวกผมสลับกันมองตามองค์ปากตั้งแต่ตอนที่ขาวมาถามว่าแหละว่ารู้สึกอะไรผู้กำกับเขาก็คงรู้ว่าพวกเรารู้แล้วแหละเลยเล่นได้เพราะความรู้สึกตอนนั้นมันคุกรุ่นแล้วหัวเราะคาดหวังแค่ไหนเสือกล่าวว่าพอมันตั้งใจก็ต้องมีความคาดหวังอยู่แล้วด้านคอปเตอร์บอกว่าผมเองก็คาดหวังแต่สิ่งสำคัญคือเราทำหน้าที่แสดงให้เต็มที่ให้สมกับที่พี่ๆให้โอกาสผู้กำกับเคยพูดกับพวกเราไว้ว่าอยากให้เป็นนักแสดงที่ดีไม่ใช่แค่ว่าเล่นเรื่องนี้จบแล้วก็จบกันไปแต่ไปที่ไหนแล้วมีแต่คนชื่นชมทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายมาให้เหมือนเป็นมาสเตอร์พีซชิ้นหนึ่งในชีวิตไตเติ้ลกล่าวว่าผมคาดหวังแต่ไม่ได้เอามากดดันตัวเองเรามองว่าถ้าทำเต็มที่ที่สุดไม่ว่าผลจะเป็นยังไงอย่างน้อยถ้าได้กลับมาดูเรื่องนี้ก็จะรู้สึกว่าภูมิใจจังเลยและพี่ทิ้งท้ายว่าพวกเราทุกคนคุยกันว่าอยากทำซีรีส์วายน้ำดีเรื่องหนึ่งขึ้นมาเราก็เลยคาดหวังว่าอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้อาจจะไปอยู่เป็นส่วนเล็กๆในใจของใครไม่มากก็น้อยตรงนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆแล้ว